ปลากระป๋องกินกับกระเทียมใบกระเทียมก่อนไล่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 หอมก็แตกขึ้นค่ะต้นหอมก็แตกขึ้นดูหอมนางเก็บเสร็จแล้วแน่เก็บผักกลับไปแล้วมันหนาวแล้วนะคะผักก็วายแล้วนางตัดนางตัดมันนี่หัวบักใหญ่หัวใหญ่คักไงเนี่ยแล้วเลี่ยมนะเลี่ยมสวยด้วยนะกระหล่ำมีสีม่วงด้วยเห็นไหมนี่กระหล่ำสีม่วงของนางนี่สวยไหมหมกส้มโป่งหมกส้มโป่งสวรเน่เก็บแล้วบักเตียงก็เก็บแล้วนี่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 เอาไปยำนางนางเป็นคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พวกหมูพวกอะไรน้ำตกหมูนานๆกินทีนางจะยำระหว่างน้ำตกหมูกับยำปลากระป๋องกินอะไรยำปลากระป๋องผักกาดโดนฝนนี่หัวหอม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 ขึ้นเฉยเลยหัวหอมนี่ขึ้นย่าอยู่นี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 ่หอมแดงนางหอมแดงหอมแดงหอมแดงไปจะยำปลากระป๋องเก็บไปแล้วเมื่อวานใส่กระปุกไปแล้วแต่วันนี้เก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยเก็บผักกลับไปแล้วเมื่อวานสียำปลากระป๋องกินกับผักกาดเห็ดเยอะไหมทำไมไม่แกงเห็ดอู้เยอะค่ะเห็ดโน่นเห็ดอ่ะสวนคุณยายโน่นบ้านคุณยายโน่นตีโก้ก็มีนางไม่อยากนางกินจนเบื่อเชื่อนางเพิ่งแกงเพิ่งซุปวันก่อนนี่เองเพิ่งซุปไปแกงแล้วก็ก้อยคือแกงเฉยๆมันก็ยังแบบอร่อยแต่ว่าต้องเอามาก้อยให้เผ็ดก้อยให้เผ็ดกินกับพริกเม็ดขกพริกเม็ดลงไปพริกสดๆแล้วก็ใส่พริกป่นหน่อยนึงนางจะทำอย่างนั้นแล้วก็ใส่งาดำด้วยหอมคือแบบซุปอร่อยอยู่แล้วค่ะซุปใส่หน่อไม้นี่ยิ่งแบบมีเท่าไหร่ชามเบลเลอร์นางก็กินหมดเลยแต่ว่าพออิ่มแล้วมันก็หายอยากแล้วไงแต่ตอนกินเนี่ยต้องช่วงที่เราหิวเราอยากแล้วเราทำกินมันจะอร่อยมันจะแซ่บมากนี่ค่ะดูค่ะสวยละเห็นไหมคะต้นไม้เปลี่ยนสีแล้วป่าเห็ดหรือตอนนี้เหรอโอ้โหเห็ดมังเห็ดมันเนาะเห็ดมังเห็ดมันเห็ดนางลมน่าจะเกิดเต็มต้นไม้ค่ะช่วงนี้เกิดเต็มป่าสวัสดีค่ะพี่ไม้เลิฟเจเจสวัสดีน้องนางและทุกท่านสวัสดีค่ะคุณแตกแม่สวยจังแม่ของลูกเลยผมเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พัดนะคะสวัสดีค่ะแม่พัดซุม FM สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะขอบคุณมากนกร้องเนี่ยเห็ดปวกใหญ่อยู่ตรงป่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยแต่มันเป็นสวนของคนลุงคนอังกฤษมาซื้อเอาของคุณลุงครูไปแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงหมูเขาทำเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มนกกูสารพัดเลยทำสวนองงองุ่นเห็นไหมคะนางก็จะทำนางไปอยู่นางก็จะทำนางก็จะปลูกองุ่นไว้ตากแห้งตากแห้งกินนางชอบเวลาตากแห้งแล้วมันหวานดีหวานหอมดีองุ่นนางปลูกว่าที่มันกว้างเฮียลองเปิดกล้องให้แกดูเนาะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นางไปทำงานที่บ้านนะคะแกก็บอกว่าโอ้ที่กว้างขนาดนี้ปลูกเลย